ทรงเป็นนิยามแห่งความดีเป็นอัญมณีที่เลิศล้ำสดสวยใสกระจ่างสว่างผลงานโดยรวมของพี่เป็นอินเทนชั่นนะครับแล้วก็เป็นแนวออกเป็นแนวกีฬาแรงบันดาลใจก็มาจากอยากจะเขียนภาพรวมสายยาอิสลักนะครับเป็นเพื่อให้อยู่ในความทรงจำของคนไทยครับคล้ายๆกับให้เราระลึกถึงนะครับให้ใช้เป็นสีน้ำมันบนผ้าใบก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่ได้เป็นหนึ่งใน99ศิลปินเชียงรายที่ครั้งหนึ่งได้มีโอกาสมาทำงานใหญ่ๆแบบนี้ครับเนาะน่าจะเป็นครั้งแรกครั้งเดียวที่ได้มีโอกาสทำงานเพื่อพระองค์ท่านก็รู้สึกภูมิใจมากครับก็เรียนเชิญประชาชนทุกท่านครับที่ได้มีโอกาสมาที่ไร่ท่านวอครับเนาะไร่เชิญตะวันก็ให้สามารถเข้ามาชมผลงานนิทรรศการของ99ศิลปินเชียงรายครั้งนี้เพราะว่าศิลปินทุกท่านก็ตั้งใจทำกันมากครับแล้วก็ยังไงก็เชิญชวนครับผมเพราะท่านทำเพื่อคนไทยด้วยธรรมะของพระราชาหวังให้เราชาวประชาอยู่ดีกินดี